สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งแล้วนะครับกับปิงปองวิริยะริยกุลจากโซนี่ไทยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมก็มีเลนส์ใหม่มาแนะนำทุกคนครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะครับ What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb you can call that mental freeze when these people talk too much put that shit in slow motion yeah I feel like an astronaut in... ครับผมอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับโซนี่เพิ่งจะมีการประกาศเลนส์ตัวใหม่ออกมานะครับก็คือเจ้าตัว 50F1.2G Master นั่นเองนะครับเพิ่งออกมาสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยก็มีเลนส์ใหม่ออกมาอีก3ตัวด้วยกันนะครับโอ้โหสมเป็นค่ายคนขยันจริงๆเลยนะครับก็สำหรับเลนทั้ง3ตัวนี้นะครับก็ได้มาอยู่ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประกอบไปด้วยนะครับ 1.24 F2.8 นะครับผมแล้วก็40นะครับผม F2.5 กับ50 F2.5 นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพรีวิวตัวเลนทั้ง3ตัวนะครับให้ทุกท่านเนี่ยได้รับชมกันนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเลนทั้ง3ตัวนี้เนี่ยเป็นเลนในซีรีส์ตระกูล G นะครับผมที่ออกแบบมาได้อย่างเล็กมากๆเลยนะครับผมก็เป็น G เลนน่าจะเรียกว่าเป็น G ซีรีส์ที่เล็กที่สุดแล้วนะในบรรดาที่มันออกมาทั้งหมดนะครับทั้ง3ตัวนี้นะครับมีการออกแบบที่ค่อนข้างคล้ายกันพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวมาดูส่วนที่มันคล้ายกันก่อนนะครับสิ่งที่คล้ายกันของทั้ง3ตัวนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยเนี่ย1เลยวัสดุที่นำมาใช้งานนะครับวัสดุเนี่ยเป็นวัสดุประเภทเดียวกันก็คืออลูมิเนียมนะครับผมทั้งตัวที่เป็นฮูดแล้วก็บอดี้นะครับผมก็ทำมาจากอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็นอกจากที่บอดี้นะครับมันทำมาในวัสดุเดียวกันแล้วเนี่ยยังมีในเรื่องของความสูงนะครับที่ทำมาเท่ากันแบบเป๊ะๆ เลยนะครับนี่ให้ดูนะครับความสูงเท่ากันเป๊ะเลยนะครับความสูงหน้าเลนส์นะครับเท่ากันเป๊ะๆนะครับผมสำหรับใครที่ซื้อฟิลเตอร์มาใช้งานนะครับก็ใช้ฟิลเตอร์ขนาด49มิลลิเมตรนะครับผมได้ทั้ง3อันเลยนะครับนี่ครับผมใช้แบบเดียวกันเลยนะครับโอเคส่วนอื่นที่เหมือนกันนะครับผมมาดูรอบๆบอดี้กันนะครับส่วนที่เป็นส่วนประกอบนะครับผมก็จะมีสวิตช์นะครับผมสำหรับการเปิดแมนนวลออโต้โฟกัสนะครับผมก็ตัวนี้นะฮะก็มีมาให้นะครับทั้ง3ตัวเลยนะครับแล้วก็มีโฟกัสโฮลนะครับโฟกัสโฮลก็ให้มาด้วยนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยยังมีในตัวที่เป็นตัวคลิกนะครับผมคลิกที่จัดการในเรื่องของ F-stop นั่นเองนะครับผมก็สามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อให้ F หมุนแบบลื่นๆนะครับหรือว่าเป็นคลิกๆก็ได้นะครับถ้าใครที่สายภาพนิ่งก็จะชอบเป็นคลิกๆมากกว่าแต่ถ้าใครที่เป็นสายวิดีโอเนี่ยก็จะชอบแบบที่มันลื่นๆมากกว่าครับก็แล้วแต่ลักษณะการใช้งานเนาะนอกจากนั้นนะครับผมก็ในเรื่องของตัวใบมีดรูรับแสงนะครับใบมีดรูรับแสงเนี่ยก็ใช้เป็นใบมีด7ใบเหมือนกันทั้ง3ตัวนะครับสิ่งที่ต่างกันนะครับของทั้ง3ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น F เริ่มต้นนะครับผม F เริ่มต้นของตัว24เนี่ยก็จะเริ่มที่ F2.8 นะครับผมส่วนตัวที่เป็น40กับ50นะครับจะเริ่มที่ 2.5 เหมือนกันทั้งคู่นะครับฮูดของ24นะครับก็จะต่างจากฮูดของตัวที่เป็น50กับ40อยู่เล็กน้อยนะครับโดยการที่24เนี่ยจะเป็นการบานออกอย่างนี้แต่ว่าในขณะที่50กับ40จะเป็นฮูดที่หุบเข้าอย่างนี้นะครับน้ำหนักของทั้ง3ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าใกล้เคียงกันมากๆนะครับตัว24นะครับผม24 F2.8 เนี่ยจะมีน้ำหนัก162กรัมนะครับผมตัวที่เป็น40นะครับ40เนี่ยจะหนักอยู่ที่173กรัมและ50มิลลิเมตรหนักที่174กรัมนะครับต้องบอกว่าใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับในเรื่องของการโฟกัสนะครับต้องบอกว่าทั้ง3ตัวนี้เนี่ยทำได้ค่อนข้างรวดเร็วมากๆนะครับเพราะว่าใช้ลิเนียร์มอเตอร์ถึง2ตัวด้วยกันในการขับเคลื่อนชิ้นเลนส์โฟกัสนะครับก็ไวมากๆเลยนะครับโอเคครับเราก็มาเริ่มดูกันที่ตัว24ก่อนเลยนะครับหน้าเลนส์นะครับก็จะมีบอกโฟกัสระยะใกล้สุดไว้ให้นะครับอย่างตัวนี้เนี่ยโฟกัสใกล้สุดเนี่ยอยู่ที่ 0.24 เมตรหรือว่า24เซนติเมตรนั่นเองนะครับแต่นะครับก็จะมีความพิเศษอยู่ตรงที่ถ้าสมมติว่าเราปรับไปที่แมนนวลโฟกัสนะครับเราสามารถที่จะโฟกัสใกล้สุดได้มากขึ้นนะครับจาก24เซนติเมตรเนี่ยสามารถโฟกัสใกล้สุดได้ที่18เซนติเมตรเลยนะครับใกล้มากๆเลยต่อมามาดูที่เลนส์40มิลลิเมตรกันนะครับระยะ40มิลลิเมตรเนี่ยสามารถโฟกัสใกล้สุดได้ที่28เซนติเมตรนะครับผมแล้วก็ถ้าเปิดเป็นแมนนวลโฟกัสเนี่ยใกล้สุดเนี่ยอยู่ที่28เซนติเ
5เซนติเมตรนะครับโอ้อันนี้ก็ close up ได้เลยนะครับเนี่ยต่อมามาดูที่50มิลลิเมตรกันนะครับโฟกัสใกล้สุดนะครับของ50จะอยู่ที่35เซนติเมตรนะครับแล้วก็ถ้าเปิดเป็น manual focus นะครับผม50เนี่ยจะโฟกัสได้ใกล้สุดนะครับที่31เซนติเมตรนะครับผมแบบ manual focus เนาะโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปเทสในเรื่องของการออกแบบการดีไซน์ชิ้นเลนส์นะครับว่ามีคุณภาพประมาณไหนนะครับผมทั้ง3ตัวนี้เนี่ยก็จะมีการใช้ชิ้นเลนส์ที่ช่วยลดในเรื่องของโครมาติกอาบอเรชั่นต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องของสีเหลืองต่างๆนะครับก็ทำให้ตรงขอบที่เราต้องการโฟกัสเนี่ยมีความคมชัดนะครับผมแล้วก็ลดปัญหาพวกขอบม่วงต่างๆนั่นเองนะครับครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองเอา3ตัวนี้นะครับเจ้าเลนส์ทั้ง3ตัวนี้เนี่ยออกไปถ่ายในสถานการณ์ข้างนอกดูนะครับดูว่าภาพที่ได้หรือว่าวิดีโอที่ได้ออกมานะครับมันจะออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็กล้องที่ผมจะเอามาใช้งานนะครับก็จะเป็น Alpha 7C นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นกล้องที่เหมาะกับเลนส์ทั้ง3ตัวนี้มากๆนะครับเพราะว่าขนาดของเลนส์คิดของ 7C นะครับ Alpha 7C เนี่ยมันมีขนาดที่ใกล้เคียงกับทั้ง3ตัวนี้มากๆเลยนะครับใครที่ใช้ Alpha 7C นะน่าจะถูกใจ3ตัวนี้กันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเลนส์ทั้ง3ตัวนี้เนี่ยพอไปใช้ในการที่เดินถ่ายเนี่ยแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ไปชมกันครับโอเคครับก็ตอนนี้นะครับผมออกมาเทสเป็นฟิลเทสข้างนอกนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่แถวบริเวณปากคลองตลาดนะครับผมก็เอาเลนส์ทั้ง3ตัวเนี่ยมาลองเทสประสิทธิภาพกันนะครับก็ในมือผมตอนนี้นะครับที่ติดอยู่กับกล้องตอนนี้จะเป็นเลนส์24 f/2.8G นะครับผมก็เอามาใส่นี่ครับถือว่าระยะเนี่ยครับเหมาะกับการใช้ในการวอล์กได้ค่อนข้างดีเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราลองไปถ่ายภาพนิ่งนะครับแล้วก็ฟุตเทจต่างๆเพิ่มเติมในปากคลองตลาดนะครับดูว่าการทำงานแล้วก็ประสิทธิภาพของมันนะครับจะทำได้ออกมาประมาณไหนนะครับก็ลองไปดูกันได้ครับผมเดินสแนปก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูภาพในสไตล์ที่เป็นพอร์ทเทรตกันบ้างว่าถ้าเราเอาเลนส์ทั้ง3ตัวนี้นะครับไปถ่ายวิดีโอพอร์ทเทรตนะครับหรือว่าเป็นภาพที่เป็นภาพสไตล์พอร์ทเทรตนะครับจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงนะครับไปดูกันครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับคิดว่าน่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับทั้ง3ตัวเนี่ยก็มีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างเหมาะสมกับหลายๆแบบนะครับอย่างบล็อกเกอร์เนี่ยก็น่าจะชอบ
ตัวที่เป็น24มิลเนาะส่วน40เนี่ยใครที่เป็นสาย snap นะครับก็น่าจะชอบตัว40มิลลิเมตรนะครับเพราะว่าใช้งานได้ค่อนข้างแบบยืดหยุ่นมากนะแล้วก็ถ้าใครแบบเป็นสาย portrait เนาะ50มิลลิเมตรก็ตอบโจทย์นะครับก็ถึงแม้ว่า f เนี่ยจะไม่ได้ต่ำมากนะครับไม่ได้กว้างมากแต่ว่าก็ถ่ายได้ค่อนข้างไวแล้วก็คมมากเลยนะครับผมก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับ Sony Thai ด้วยนะครับผมแล้วพบกับผมได้ใหม่ใน EP ถัดไปนะครับลาไปก่อนครับผมขอบคุณครับ